การก๊อปปี้ทีมที่ประสบผลสำเร็จในการไปเล่นฟุตบอลโลกไม่ใช่เรื่องเสียหายบรูคเฮาส์คอลเลจฟุตบอลอะคาเดมี่โรงเรียนมัธยมฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษยังอยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมที่ทีมชาติไทยจะไปฟุตบอลโลกกันอยู่นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยโคซิโก้เคยยกตัวอย่างไปแล้วใน EP ที่ผ่านมานะครับก็คือจะให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นตอนที่เดียโก้มาโดโรน่านะครับได้แชมป์ฟุตบอลโลก1986ที่เม็กซิโกตอนนั้นมาโดโรน่ามีอายุ26ปีฉะนั้นช่วงที่มันพีคที่สุดเนี่ยนะก็คือ26ฉะนั้นการวางแผนของการไปฟุตบอลโลกเนี่ยมันจะต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนฉะนั้นวันนี้นะครับนะถ้าเราจะเรียนแบบหรือทำตามชาติอื่นๆเราควรจะเรียนแบบชาติไหนแล้วจะต้องเป็นชาติยุโรปหรือในเอเชียฉะนั้นวันนี้นะครับนะโคซิโก้จะยกตัวอย่างว่าถ้าเราจะต้องคัดบอลโลกเราต้องเจอกันในเอเชียใช่ไหมฮะเราจะไปเรียนแบบยุโรปไปเรียนแบบอเมริกาใต้ได้ไหมฮะมันก็จะยากฉะนั้นตอนที่โคซิโก้เข้ามาเรียกว่าติดทีมชาติใหม่ๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงปี1993ตอนนั้นก็จะมีทีมที่พวกเรารู้จักคุ้นหูกันอยู่แล้วก็คือญี่ปุ่นสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นเขาเริ่มก่อตั้ง J-League นะครับช่วงปี1993เขาก็มีโอกาสทั้งผลิตนักเตะนะครับในประเทศแล้วก็มีการโอนสัญชาตินักเตะนะครับก็จะมีนักเตะบราซิลนะมาค้าแข่งอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับก็โอนสัญชาติด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าเชิญนักเตะระดับโลกมาเล่นในลีกเพื่อที่จะให้นักเตะในประเทศได้มีการเขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นแกรี่ลีเกอร์ซิโก้บราซิลนักเตะระดับฝีมือนะครับมาค้าแข่งอยู่ที่ J-League ฉะนั้นหลายปีนะครับที่เราเห็นนะตอนนั้นเรามีความคิดว่ามันจะเป็นไปได้หรอตอนนั้นโคซิโก้ก็เข้ามาสู่นะเขาเรียกว่าทีมชาติไทยแล้วฉะนั้นมันก็เป็นช่วงเดียวกันแล้วจากการบินผู้เล่นมาจนถึงปัจจุบันมันก็ผ่านมาประมาณ10กว่าปี20ปีแล้วเราก็เห็นพัฒนาการว่าญี่ปุ่นทำไมได้ไปบอลโลกทุกครั้งแล้วก็สม่ำเสมอแล้วก็ทุกชุดด้วยเห็นไหมครับฉะนั้นมันก็เป็นคำถามและคำตอบที่ก็ญี่ปุ่นเขาทำยังไงเขาทำลีกให้แข็งแกร่งแล้วก็เขาก็ผลิตนักเตะเขาให้มีคุณภาพเห็นไหมครับฉะนั้นโรโมเดลนี้เราควรจะต้องเรียนแบบได้ไหมมันเสียหายไหมหรือถ้าเรามองเกาหลีใต้เกาหลีใต้ก็มีเคลีกเหมือนกันแต่เกาหลีใต้ก็อาจจะเห็นภาพไม่ชัดเพราะอะไรเพราะว่าเราก็อยากจะดูว่าเอ๊ะเจลีกนี่แหละที่จะเป็นโรโมเดลจริงๆว่าถ้าเรานะทำในเขาเรียกว่าโครงสร้างคล้ายๆกันมันน่าจะถึงฝั่งฝันไหมฉะนั้นวันนี้นะเราต้องการให้โค้ชทุกคนที่กำลังจะช่วยกันผลิตนักฟุตบอลนะหรือเด็กๆทุกคนเนี่ยนะได้เห็นภาพว่ามันไม่ใช่ภาพเพ้อฝันนะมันเป็นภาพจริงที่โคซิโก้เนี่ยมาเล่าให้ฟังแล้วมันเป็นจริงได้ยังไงฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องว่าเอ้ยก็ใช่สิเขามีวินัยเขาถึงทำได้แล้วทำไมเราจะทำไม่ได้ล่ะหรือเราไม่มีวินัยเหรอฉะนั้นมันก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าเราก็ต้องมีวินัยดิในการเตรียมตัวในการเตรียมความพร้อมเพื่อจะเป็นนักเตะมืออาชีพถูกไหมครับถ้าทุกคนเป็นมืออาชีพทั้งประเทศอะรู้ว่าเป้าหมายที่เรียกว่าสูงสุดสำหรับตัวเองคืออะไรอ่ะหาตัวเองเจอยังครับถ้ายังไม่เจอเนี่ยวันนี้แหละเราจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงเพราะโค้ชก็เคยบอกไว้แล้วใช่ไหมว่านะพีระมิดแผนภูมิที่มันจะต้องไต่ขึ้นไปนะครับ U17 นะ U20 แล้วก็จนถึงชุดใหญ่มันใช้เวลากี่ปีนะเมื่อกี้ยกตัวอย่างมาโดน่าไปแล้ว26ปีนะครับฉะนั้นนะใน16ปีข้างหน้าแล้วกันเด็ก10ขวบวันนี้โคซิโก้ก็จะเน้นในเด็ก10ขวบแล้วกันวันนี้โคซิโก้จะไม่บอกว่าอีก4ปีจะได้ไปอีก8ปีจะได้ไปแต่โคซิโก้มอง16ปีให้เด็กรุ่นนี้เด็ก
ที่โคซิโก้กำลังถ่ายทอดให้ฟังอยู่เนี่ย10ขวบเนี่ยมองไปว่าฉันอายุ26ปีฉันอยากเป็นเหมือนมาโดน่านะอยากจะเป็นเหมือนเขาเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงถูกไหมฮะฉะนั้นนะครับอันนี้คือกระบวนการวิธีการแนวความคิดให้เด็กทุกคนได้เข้าใจว่าเฮ้ยเราจะวางแผนกันยังไงนะครับ